วันนี้ไม่เพียงรวมกลุ่มกันมาเยี่ยมเยียนครูศิลปาชีพจักสานใบลานแต่ทุกคนก็นำอุปกรณ์การจักสานมานั่งทำที่บ้านครูด้วยทำไปคุยไปเพลิดเพลินหลายคนเป็นสมาชิกกลุ่มมาตั้งแต่ยังสาวๆอายุอานามไม่ห่างครูนักเฮียงโบพรมอดีตช่างตัดเสื้อและช่างเสริมสวยผู้ไม่เคยทำงานจักสานมาก่อนแต่จับพลัดจับผลูต้องไปอยู่เป็นเพื่อนครูจักสานใบลานคนแรกเข้าไปทำงานศิลปาชีพที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนาน1เดือนพระราชินีว่าให้ไปถ้าไม่ไปนะไม่ได้อย่าให้ทหารมาจับสมัยนั้นกลัวทหารมากกลัวเลยก็ต้องไปกับป้าทองตอนที่ไปนั้นไปนั่งดูแกก็อายเขาเลยอายเขาเขาให้วันละ50 บาทแล้วจะมานั่งเฉยๆอายเขาเลยก็ไปลองทำดูบ้างป้าทองให้ดูลายนั้นลายนี้ลายทำเป็นไหมเป็นหมดเลยแกก็ดีใจก็แกบอกว่าแกจะให้สานต่อนี่แหละป้าทองที่แม่เฮียงพูดถึงคือผู้ที่นำผลิตภัณฑ์จากใบลานถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2518เมื่อทรงทราบว่าเครื่องใช้จากใบลานทำยากมีความละเอียดอ่อนก็ทรงเกรงว่าจะสูญหายพระราชินีท่านสั่งให้มีกลุ่มที่ป้าทองเขาถวายแล้วก็ท่านอยากจะให้มีใบลานมีกลุ่มได้สานสืบต่อไปความรู้ภูมิปัญญาการทำใบลานทั้งหมดจากป้าทองสืบทอดมาอย่างแม่เฮียงและส่งต่อให้สมาชิกศิลปาชีพพิเศษจากสานใบลานจังหวัดนราธิวาสเพื่ออนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองประเภทนี้และวัตถุดิบในท้องถิ่นให้คงอยู่ป้าทองจึงสอนกระทั่งการเลือกใบลานมาใช้ลานเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักมักขึ้นในพื้นที่ชื้นเย็นและมีฝนตกมากอย่างป่าพรุทางภาคใต้ต้นลานที่จะตัดใบมาใช้ได้ต้องมีอายุประมาณ20ปีขึ้นไปแม่เฮียงบอกว่าจะใช้แต่ยอดอ่อนเท่านั้นใบที่แผ่แล้วใช้ไม่ได้การเตรียมใบลานเพื่อใช้จักสานค่อนข้างยุ่งยากเมื่อฉีกยอดอ่อนออกเป็นใบๆแล้วต้องนำมาต้มนานหลายชั่วโมงเพื่อให้นิ่มเหนียวไม่ขาดง่ายใบที่ต้มและตากจนแห้งสนิทแล้วค่อยนำมากรีดก้านใบออกแล้วสางเป็นเส้นขนาดเท่ากันก่อนจะนำไปสานหรือย้อมสีขั้นตอนที่มากมายนี้เองที่ทำให้มีคนทำจักสานจากใบลานน้อยแม่เฮียงก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาสานต่อเพราะตนเองก็อายุมากแล้วโชคดีที่หัวหน้ากลุ่มจากต่างตำบลอย่างแจ่มพรมพูนเป็นคนมีฝีมือตั้งใจและผ่านการคัดเลือกให้เป็นครูอีกคนและแน่นอนว่าจะเป็นผู้สานต่องานจักสานใบลานจากแม่เฮียงในอนาคตภูมิใจค่ะหนึ่งยายเฮียงอาจจะไว้ใจเพราะว่าสมาชิกก็ไว้ใจด้วยแล้วสองเหมือนจะให้สืบทอดไปนะคือจะสืบทอดไปจนกระทั่งสมาชิกไม่มีใครทำแล้วจนถึงขนาดนั้นงานจักสานใบลานถึงแม้จะมีผู้สานต่อเพื่ออนุรักษ์ไว้แต่ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาวันนี้กำลังต่อยอดด้วยการทดลองนำมาสานผสมกับกระจูดความนิ่มของใบลานกับความแข็งของกระจูดครูศิลปาชีพ2 แผนกกำลังร่วมมือกันและผลสำเร็จช่างงดงาม